นี่พาไปดูเรื่องนี้กันดีกว่านะคะเป็นคอนเสิร์ตนะคะของใบปอรัตยาปรากฏว่าพอเขาไปแสดงเนี่ยเสร็จปุ๊บมันมีเหมือนเป็นหนังสดอ่ะหนังสดหรือเปล่าหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้นะคะคือคนที่เขาเป็นมือกีตาร์จู่ๆเนี่ยนะหาเรื่องไปทะเลาะ กับผู้จัดการของใบปอค่ะแล้วเวทีนั้นน่ะเขากำลังแสดงกันอยู่ใบปอก็ร้องเพลงกันอยู่อย่างเงี้ยแต่มันเกิดการทะเลาะ กันอยู่ข้างๆจนในที่สุดปอบอกร้องต่อไม่ไหวแล้วไปดูภาพค่ะกำลังสนุกเลยอ่ะเมาน่ะเห็นไหมคนเสื้อเหลืองอ่ะโอ้เขาเป็นมือกีตาร์นะคะเป็นมือกีตาร์ที่ถูกว่าจ้างมาเล่นแทนวงดนตรีประจำปรากฏว่าวิ่งพุ่งไปแล้วคนนั้นน่ะที่โดนชนกระเด็นน่ะเป็นผู้จัดการของนักร้องสาวใบปอรัตยาเนี่ยเธอเป็นเจ้าของฉายาราชินีรถแห่งอ่ะแสดงอยู่ปรากฏว่าโอ้ยผู้จัดการเขาโดนชนล้มกระเด็นแบบนั้นเป็นยังไงบ้างอ่ะหัวเข่าแตกบวมและเจ็บที่ไหล่แล้วก็สะโพกค่ะโอ้ตอนแรกนักร้องสาวยังร้องต่อนะร้องไปสักพักหนึ่งหันไปดูผู้จัดการไม่ไหวแล้วล้มฟุบไปตรงนั้นหยุดเลยบอกทุกคนหยุดอย่างเงี้ยค่ะนี่เกิดขึ้นกลางงานบุญงานกฐินน่ะที่บ้านใหม่ทิพย์ประชานิคมนะคะอยู่ที่พิมายนครราชสีมาโอ้โหเขาตกใจกันใหญ่เลยเขาบอกมันเกิดอะไรขึ้นนั่นเป็นหนึ่งในการแสดงหรือยังไงหรือมันเป็นหนังสดที่แบบมันเกิดขึ้นจริงๆผู้ดูอยู่ๆเนี่ยค่ะใครจะไปคิดว่ามือกีตาร์เนี่ยอารวาสคือเขาใส่กีตาร์มาใช่ไหมเป็นสายสะพายแล้วก็เอาสายสะพายเนี่ยออกทุ่มกีตาร์ลงกับพื้นเลยค่ะตอนนี้เออดูโอ้โหแล้วก็โวยวายหาเรื่องคนอื่นอ่ะแล้วตอนนั้นนะคุณใบปอก็มีจังหวะที่แบบเธอก็ยังร้องเพลงต่อนะคะก็พยายามทำหน้าที่ของเธอหน้าเวทีให้ดีที่สุดเนี่ยผู้ร่วมงานเนี่ยนะคะของคนที่ก่อเหตุพยายามเข้าไปพูดคุยแล้วนะคะบอกเอ้ยใจเย็นน่ะสงบหน่อยน่ะจากนั้นไม่กี่วินาทีเอาอีกค่ะและทีนี้พอทุ่มกีตาร์ลงมาแล้วก็เดินไปชนผู้จัดการก็ตามคลิปนี้นะคะล่าสุดผู้จัดการเข้าไปแจ้งความที่สภ.พิมายแล้วค่ะแล้วคุณใบปอเนี่ยไลฟ์สดผ่านเพจ Facebook ด้วยนะคะเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปมือกีตาร์เนี่ยไม่ใช่วงประจำเป็นคนที่มาเล่นแทนเห็นว่าเล่นดีก็ทำงานกันมา 2-3 ครั้งได้แล้วอะค่ะไอ้ก่อนขึ้นโชว์มือกีตาร์เนี่ยก็เมาเสร็จปุ๊บเตะของลงมาเนี่ยบริเวณหลังเวทีหลังเวทีก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วนะเอะอะโวยวายอยู่ตรงนั้นแล้วเธอก็ขึ้นร้องไปใช่ไหมก็คิดว่าเหตุการณ์มันจะสงบก็ให้ผู้จัดการที่ไปดิวเพลงไว้ก่อนหน้านี้ว่าเออเดี๋ยวจะเล่นประมาณนี้นะไปคุยกับเขานะทีนี้พอขึ้นร้องมือกีตาร์โวยวายว่าเล่นคีย์ไหนเนี่ยเออแล้วก็คิดว่าเขาพูดกับนักดนตรีด้วยกันเธอก็ตั้งใจทำของเธอให้เต็มที่นะฉันก็มีหน้าที่ร้องฉันก็ร้องไปแต่จู่ๆก็เป็นภาพที่ปรากฏเลยมือกีตาร์วิ่งมาตีผู้จัดการแล้วก็กิ้งไปแบบนั้นแล้วยังมาซ้ำด้วยนะตอนที่ผู้จัดการกิ้งอ่ะเนี่ยดีนะที่มีนักร้องบางคนก็ช่วยกันนะคะคนแถวนั้นช่วยกันดึงตัวไว้ทันนะแล้วก็มันมีบางจังหวะที่มือกีตาร์หันมาชี้หน้าเธอทั้งที่เธอก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมทำกิริยาแบบนี้อ่ะเอออาลองฟังกันดูแล้วกันนะคะคุณใบปอรัตยาเล่าให้ฟังอย่างละเอียดค่ะเพิ่นกับห้องปอก็เลยเอาวงนี้เพิ่นมาแทนเพราะว่าวงเนี่ยน่ะเคยเฮ็ดงานร่วมกันอยู่กรุงเทพปอก็เลยรู้สึกว่าเออเพิ่นเล่นดีเพิ่นเล่นดีอยู่จังซี่นะปอก็ยืนฟังเพิ่นปอก็เลยว่าสั่นเอามางานมื้อนี้อารมณ์ประมาณว่าโวยวายว่าพ่อประลองเมาดิบอารมณ์โวยวายว่าขี้ใดขี้ใดห้องกา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 เฮาก็บ่ได้คิดว่าหยังเฮาก็คิดว่าเพิ่นห้องใส่กันเฮาคิดว่าเพิ่นห้องใส่กันเพราะว่ามันเสียงดังนักดนตรีเพิ่นอาจจะบ่ได้ยินกันเลียนมาตีพี่แป้งค่ะเพลงที่3เมาดิบเลียนมาตีพี่แป้งทั้งเวทีเลยแล้วคือพี่แป้งไปยืนอยู่หลังปออยู่หน้ากองเนาะอยู่หน้ากองปอก็จับมือจับหยังกับ FC กับหยังอยู่หน้าเวทีปกติมันเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบหรือสิบอกว่าจังไหนอ่ะของคนคนหนึ่งอ่ะเนี่ยค่ะไม่มีใครคาดคิดว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นนะคะผู้จัดการของคุณใบปอเนี่ยบอกด้วยนะคะบอกว่าไอ้ตอนแรกอ่ะที่เห็นคนที่ก่อเหตุเนี่ยเดือดนะตอนแรกก็คิดว่าเอาดื่มไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ดื่มไปก็ไม่น่าจะฟิลขาดขนาดนี้หรือเปล่าตัวเธอที่เป็นผู้จัดการก็มีหน้าที่ในการดูแลนักร้องก็ไม่คิดว่าแบบเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นนะคะแล้วเนี่ยไม่ได้อารวาสบนเวทีแค่นั้นนะปาขวดใส่เจ้าภาพด้วยพฤติกรรมแบบนี้นะคะผู้จัดการบอกว่ากลางมากทำวงเธอเสื่อมเสียมากคือตอนนี้ก็เลยพากันไปแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วก็ฐานทำให้เสียชื่อเสียงด้วยนะคะคือคนอื่นก็พันเข้าใจว่านี่เป็นวงประจำของใบปอเนี่ยแต่จริงๆเธอก็มาอธิบายไงว่าคนนี้เป็นแค่แบบมือแทนอ่ะมาเล่นแทนเท่านั้นแต่เอาจริงๆนะก็เล่นมา 2-3 งานแล้วไม่เคยมีปัญหาเพิ่งจะมามีปัญหาก็เวทีนี้ละค่ะงานนี้เหมือนทุบข้าวตัวเองเลยนะฮะด่าเจ้าภาพด้วย
รู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง 8